สวัสดีครับสวัสดีชาวพัฒเทคทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาดูนี่เลยครับสมาร์ทสแกนนะผมติดตั้งไว้ในรถ All New Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 นะครับผมคือรถคันนี้เป็นรถตู้ทึบใช้รถหนักมากใช้รถหนักมากกว่าที่ว่าวิ่งกันตลอดอะวิ่งกันแบบวิ่งไม่หยุดอะวิ่งเหมือนดีดอะทีเนี้ยรถเนี่ยพอใช้งานหนักๆแล้วครับคือแน่นอนฮะปัญหาหลังจากนี้มันอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเพราะว่าด้วยความที่รถใช้เยอะก็การศึกหลอก็ค่อนข้างจะมาไวกว่าปกติใช่ไหมพอมีความอะไรที่ผิดปกติเงี้ยเหมือนอย่างเช่นพี่เขาต้องขนของตลอดเวลาทำงานแข่งกับเวลาเงี้ยทีนี้พอเกิดปัญหาทำยังไงล่ะอยู่ดีโค้ดเด้งขึ้นมาพอโค้ดเด้งขึ้นมาทำไงเฮ้ยแย่ละโค้ดเด้งขึ้นมาเข้าเซฟโหมดพอเข้าเซฟโหมดปุ๊บทำไงเฮ้ยต้องทำไงพี่ก็เลยอยากมีสมาร์ทสแกนเอาไว้อย่างนี้สมาร์ทสแกนไว้เพื่ออ่านโค้ดก่อนว่าโค้ดที่เกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไฟที่โชว์ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เคลียร์โค้ดพอเคลียร์โค้ดหลังจากนั้นก็คือเหมือนพอรถที่มีโค้ดขึ้นอ่ะบางทีมันอาจจะเข้าเซฟโหมดใช่ป่ะพอมันเข้าเซฟโหมดปุ๊บรถมันอาจจะทำงานไม่ได้ในบางจังหวะนะครับก็เลยต้องการสมาร์ทสแกนเอาไว้เคลียร์โค้ดอ่านโค้ดก่อนแล้วก็เคลียร์โค้ดเพื่อให้พี่เขาไปต่อได้เพื่อที่เขาจะต้องทำงานต่อแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาจะจำค่าโค้ดนั้นอ่ะไปเซอร์วิสที่อู่หรืออะไรเงี้ยได้คือมันทำให้พี่เขาปลอดภัยมากขึ้นด้วยตรงที่ว่าเขาไม่ต้องไปเสี่ยงว่ารถเราเนี่ยเป็นอะไรหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือได้รู้แล้วว่าอ๋อเป็นปัญหาที่ตรงนี้แล้วเราเคลียร์โค้ดวันนี้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์วิสแล้วไปแจ้งกับช่างได้เลยว่าเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรใช่อะไรประมาณนี้ครับผมและที่สำคัญสมาร์ทสแกนเตือนความร้อนได้ด้วยตั้งอะลามเตือนนี่คือไฮไลท์เลยเหมือนกันคือวิ่งเยอะๆวิ่งจัดๆใช้งานหนักๆความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นครับอุ้ยถึงจุดพีคมันเป็นยังไงน่ากลัวไหมน่ากลัวดิความร้อนใช่ไหมคือมันไม่เข้าใครออกใครมันจะมาตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยนี่ครับใช้เจ้าสมาร์ทสแกนอ่ะเซตตั้งอะลามเตือนความร้อนอุณหภูมิสัก90-95เนี่ยถือว่าน่ากลัวแล้วเหมือนกันยิ่งเกิน100ไปยิ่งน่ากลัวเจ้าสมาร์ทสแกนสามารถตั้งอะลามเตือนได้ตั้งแต่อุณหภูมิความร้อนที่90-130เลยแต่บอกเลยว่าคือแค่95ตั้งเอาไว้เถอะมันก็น่ากลัวแล้วความร้อนขึ้นขนาดนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดที่ผมบอกเนี่ยมันทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่าสมาร์ทสแกนเนี่ยติดตั้งในรถ IsuzuD-Max เป็นยังไงนะครับผมแต่บอกเลยคันนี้เขามีสมาร์ทสแกนไว้อะเขาได้ใช้แน่นอนอะไรเงี้ยครับผมรอดูครับไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็แล้วแต่นะมีสมาร์ทสแกนไว้อะยังไงก็ได้ใช้จริงๆเพราะว่าอย่างน้อยอะคุณได้ดูอุณหภูมิความร้อนได้ตรวจสอบได้เช็คได้ตลอดอะไรเงี้ยครับนี่คือเบื้องต้นเลยที่คุณสามารถดูได้ทุกวันอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้ติดตั้งยังไงนี่ฮะรถทุกคันที่เป็นปีสัก 2005 ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปลั๊กที่เขาเรียกว่าปลั๊ก OBD2 อย่างนี้นะครับผมเหมือนอย่างเช่น D-Max เนี่ยปลั๊ก OBD2 จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็แค่เอาปลั๊กเนี่ยครับของเจ้าสมาร์ทสแกนเนี่ยเสียบไปที่ปลั๊ก OBD2 ของรถคุณแค่นั้นเองออนสวิตช์กุญแจก่อนนะครับปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เสียบเจ้าสมาร์ทสแกนไปที่ปลั๊ก OBD2 ของรถคุณนะครับแล้วเหมือนในเช่นคันนี้เราได้ทำการเดินสายวายสายขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมาติดตั้งตรงนี้แล้วบอกเลยดูหน้าต่างสมาร์ทสแกนเอ้ยมันคือหน้าตามันดูแบบดูดีเหมือนแบบเกรดวัดราคาแพงเลยนะเราติดตั้งตรงนี้นี่คือปลั๊กของเจ้าสมาร์ทสแกนนะครับทำงานแล้วเรียบร้อยยังรอเป็นไงได้ไหมทีนี้เป็นไงครับดูหน้าตาของสมาร์ทสแกนครับผมหลังจากติดตั้งไปนี่ก็คือที่เขาไปติดตั้งกับขายึดตรงนี้ไว้ใช่เขามีขายึดไปแล้วใช่ไหมหรือถ้าว่าบางคันเนี่ยสามารถแปะไว้ที่คอนโซลตรงไหนก็ได้ใช่ไหมหน้าจอดิสเพลย์ของเขามันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยสมาร์ทสแกนอ่ะโชว์หน้าจอทั้งหมดอ่ะดิสเพลย์ของเขามีทั้งหมด7หน้านะครับก็คือนับเนี่ยหน้าที่1 2 3 4 5 6 7ทีเนี้ยดูได้เลยว่าสมาร์ทสแกนอ่ะจะไม่มีปุ่มกดอะไรเลยเขาจะใช้เป็นระบบทัชสกรีนครับผมหรือว่าสัมผัสระบบสัมผัสใช่เลยเรียกว่าระบบสัมผัสนะครับผมทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าสมมติถ้ารถนี่เขาเป็นปกติเช็คโค้ดยังไงเพียงแค่นี่เลยคือประเด็นนะครับผมแล้วบอกเลยว่ามันใช้งานง่ายมากๆคือเพียงแค่ทัชเข้าไปที่ปุ่มตรงนี้ครับนี่เขาจะขึ้นมาแล้วเมนูคือ Need DTC คลิกเข้าไปเลยปึ๊บ No DTC แสดงว่ารถคันนี้ไม่มีความผิดปกติในวันนี้ใช่ไหมแต่วันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความผิดปกติเกิดตอนไหนครับใช่ไหมครับก็เนี่ยครับเขาเลยมีสมาร์ทสแกนไว้ตอนนี้รถคุณกำลังจะป่วยนะครับก็เลยต้องมีหมอประจำตัวไว้อย่างนี้นะครับผมนะครับด้วยหมอสวยด้วยดูหน้าตาเราไปเคลียร์โค้ดยังไงนี่ครับที่มันน่าจะไปเคลียร์ DTC แต่ตอนนี้เราไม่มีโค้ดเรามันไม่มีความผิดปกติใดๆขึ้นเราก็ยังไม่จำเป็นต้องเคลียร์ทีนี้เรื่องที่เป็นไฮไลท์อีกเรื่องนึงก็คือตั้งอะลามเตือนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนน้ำหล่อเย็นในห้องเครื่องนะครับผมนะครับกดแช่ไว้ที่เดิมเลือกไปเมนูถัดไปเนี่ยครับจะเขียนว่า Overheat Alarm กดเข้าไปเลยครับนี่เลยใช่ไหมฮะคือเจ้าสมาร์ทสแกนเนี่ยสามารถตั้งอุณหภูมิความร้อนที่ผมบอกตั้งได้ตั้งแต่90องศา95 100 105
110 115 120 125 130เนี่ยครับคือสามารถตั้งได้130เลยแต่ผมจะตั้งไว้สักประมาณ95แล้วกันเนาะครับคือบอกเลยว่า95เนี่ยถ้าหากว่ารถคันไหนที่ความร้อนมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเลยเพราะว่าอะไร1คือมันเป็นความร้อนที่ผิดปกติแล้วรถปกติความร้อนควรจะไม่เกิน80 85ประมาณนั้นเนาะใช่ไหมถ้าหากว่าขึ้นมาถึง90เนี่ยถือว่ารถคุณกำลังมีความปกติแล้วครับก็ต้องเช็คแล้วทีนี้เจ้าสมาร์ทสแกนเนี่ยจะช่วยเซฟคุณได้คือเขาจะมีเสียงอะลามเตือนขึ้นมาแบบดังตี๊ดยาวมากเลยยาวจนกว่าความร้อนคุณมันจะลงอ่ะพอถ้ามันชนเพดานอย่างนั้นอ่ะแต่มันไม่ใช่ว่าพอมันตัดแล้วปุ๊บมันจะดูต่อไม่ได้นะคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าความร้อนคุณอ่ะมันเลยไปถึงไหนคุณตั้งไว้95สมมุติมันเลยไปถึง100เนี่ยคุณจอดได้แล้วใช่ไหมก็คือเจ้าสมาร์ทสแกนจะเตือนคุณไปอย่างนี้ตลอดเลยคุณจอดรถแล้วพักให้ความร้อนมันเย็นลงหลังจากนั้นอ่ะคุณต้องรีบนำรถครับเข้าไปที่ศูนย์บริการศูนย์เซอร์วิสต่างๆที่ใกล้ตัวคุณได้เลยครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเรื่องความจำเป็นที่ทำไมรถต้องมีสมาร์ทสแกนหรือคุณหมอติดรถไว้นะครับผมนี่คือเหตุผลหลักๆเลยคือการที่เอาไว้เตือนคุณในยามฉุกเฉินที่รถมีความผิดปกติแล้วก็เอาไว้เตือนเรื่องของความร้อนในยามฉุกเฉินที่รถคุณมีความร้อนขึ้นสูงนะครับผมนี่แหละครับแล้วพูดมาถึงขนาดนี้แล้วความคุ้มค่าของเจ้าสมาร์ทสแกนมากดีกว่าหน้าตาหล่อๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าได้ยินราคาแล้วแบบเฮ้ยราคานี้เองคุ้มนะจับต้องได้ก็คือราคาเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นนะครับย้ำดีครับสมาร์ทสแกนมีราคาอยู่ที่ 2,500 บาทถ้วนนะครับผมท่านใดสนใจสมาร์ทสแกนหล่อๆแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันใช้งานดีขนาดนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจ Facebook Alpha Tech ได้เลยนะครับลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทาง Official ของเราเลยได้ทั้งแฟนเพจหรือเบอร์โทร Official นะครับทั้งหมดปลายทางเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าสมาร์ทสแกนไว้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ